อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อลิกับน้องทวินด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญน่ารักน่ารักค่ะขอบคุณมากนะคะอยู่อลิมาทำอะไรวันนี้โอ้โหดูเต้นอย่างไรดูวันนี้เรามาถึงมาลายฟาร์มแล้วนะคะอำเภอดำเนินสนุกจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้อลิมาทำอะไรอลิมาทำอะไรคะดูดีใจใหญ่เลยอันนี้เราจะมาเลี้ยงสัตว์กันนะครับต้องมาแลกอาหารตรงไหนคะตรงจุดนี้ก่อนลูกเราต้องรอแลกอาหารก่อนนะคะที่นี่เป็นครอบครัวคิด200 บาทนะจะเป็นพลาสติกนะครับเหลืองกับแดงเอาไปแลกคูปองอาหารตามจุดต่างๆอันนี้คือตัวแรกจุดแรกนี่อันนี้เดี๋ยวพี่เขาเอาอาหารให้เบาอันนี้เขาจะเอาหนูไปให้กินน่ะลูกอันนี้คืองูอะไรอ่ะงูเหลือมเฮ้ยอันนี้ระวังมันจกมือเอามือเข้าไปแย่ได้ไงเห็นเปล่าเห็นไหมดูหน้ามันสิอันนี้คือหนูอันนี้จะไปจับมันหนูเขาจะเอาหนูเนี่ยไปให้งูกินเฮ้ยอันนี้มีลิงนูนด้วยนะป้าหนึ่งนะนี่มีงูครับนี่งูนี่งูลิซอย่าเข้าไปนะอย่ามือจับนะนี่มีตัวนี้หนึ่งลิซดูมันมองหน้าลิซตัวนี้สองดูลิซดูสงสัยน่าจะหิวมีถ่ายรูปกับน้องอ๋อเจ้าด้วยนะครับอ๋อเจ้านี่คืองูหลามสีทองใช้ตัด40 บาทนะถ้าอยากถ่ายรูปกับงูลิซตัวนี้ตัวใหญ่ลิซดูลิซตัวนี้ตัวใหญ่นี่ไม่กลัวเลยนี่ครับคูปองแลกอาหารเรานี่ครับเอาคูปองนี่หยอดใส่ตู้นั้นแล้วเราก็หยิบอาหารไปมันก็จะเป็นแครอทนี่มีแครอทกับเม็ดนี่ด้วยครับเอาแครอทไป1 อันเราก็หยอดไป1 อันนะครับแล้วก็ตู้ไป1 อันที่กินก็ตัวที่กินก็คือมีกระต่ายกับหนูยักษ์นะป่ะทำมาไปเลยนี่ตัวหนูครับนี่คือหนูนะครับจะเลี้ยงหนูก่อนด่านแรกโอ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะเอาดิให้เยอะๆดิมันมีเยอะหลายตัวมันไม่อิ่มให้หมดตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีหลายตะกร้าที่นี่ครับไม่คิดค่านะครับไม่คิดค่าบัตรเข้านะมันเป็นคูปองครอบครัวครับแล้วก็ให้หาสัตว์เอาเนาะโหเยอะมากเลยอ่ะดูดิโอ้ยนี่มันแย่งกันให้มันอีกดูมันแย่งกันดูมันแย่งกันนี่ๆดูมันแย่งกันนี่ครับมาที่เด็กชอบแน่นอนครับสัตว์เยอะมากเลยเลี้ยงให้หมดลูกเดี๋ยวไปเอาอีกมีเยอะนี่เนี่ยอ้ำหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาอีกลูกนี่มาอันนี้ไปเอาอีกไม่เก่งจังเลยอ่ะอันนี้เราใส่แล้วแล้วก็อันนี้เอาไปอีกหนึ่งอันเอาตะกร้าไหนก็ได้ไปหนึ่งอันป้าเอาไปเลี้ยงตัวอื่นต่อเอาไปเลี้ยงหนูตัวนู้นเอาไปเลี้ยงแพรี่ด็อกป่ะแพรี่ด็อกตัวนู้นหรือว่านู้นอ่ะเดี๋ยวจะไปเลี้ยงแพรี่ด็อกกันมาแล้วมาแล้วนี่อันนี้เลี้ยงตัวนี้ก่อนอ่ะกินไหมมาแล้วอันนี้ไม่ต้องเอานิ้วเข้าไปลูกเอาแต่แค่เราเข้าไปกินไหมทำไมแพรี่ด็อกไม่กินนะมันอิ่มเหรอนั่นไงอย่าไปจับมันลูกอย่าไปกัดนิ้วอันนี้ยื่นดีให้มันดีๆลงลิซยื่นเข้าไปตรงรูสิลูกให้มันกินให้ได้ยื่นเข้าไปให้มันกินซะไม่กินครับไปแล้วเข้าไปเลี้ยงกระต่ายกันและบิดกันนี่ไม่มีคาบีบาร่าด้วยนะครับมีหนูยักษ์ด้วยไปเข้าไปข้างในกันอุ้ยลิซให้เลี้ยงกระต่ายก่อนนะคะนี่ไปเข้าไปเลยไปเลี้ยงหนูยักษ์กันหนูยักษ์
ภาษาอังกฤษก็คือคาปิบาร่านะคะอันนี้บอกว่ากินไหมเอ้าทำไมมันไม่กินนะมันอิ่มหรอมันไม่กินหรอมันชอบกินอะไรครับอ๋อชอบกินแครอทกินกินกินอะไรกินละนี่มีกี่ตัวครับคาปิบาร่ามี2ตัวนี่เลี้ยงได้ลูกหัวได้ด้วยลิดูนี่แน่นี่แน่โอ้น่ารักจังเลยมันหิวลูกมันหิวไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวป้าหยิบมาให้อีกนี่มันเดี๋ยวป้าหยิบให้อีกตัวใหญ่ไม่อิ่มอันนี้จะป้าไปหยิบให้อีกนี่มีเต้นด้วยค่ะนี่มีเต้นด้วยนี่แน่เดี๋ยวมันก่อนลูกมันหิวหิวหิวมากค่ะไอตัวลูกอยู่นู่นอยู่นู่นนี่ไงกระต่ายมีหลายสีมากครับมีบาร่ามี2ตัวนะนี่อันนี้ป้อนให้มันเต็มที่เลยมันหิวลูกตอนเช้าหิวมากน้ำให้มันกินน้ำด้วยตอนนี้มันหิวเลยเห็นปะเอลิสบอกเห็นนกกระจอกเทศตรงนู้นเอลิสบอกเห็นนกกระจอกเทศเดี๋ยวเราไปเข้าช่องนู้นลูกมาเข้าช่องนู้นกันนกกระจอกเทศกินอะไรอ่ะกินแครอทไหมนกกระจอกเทศไม่กินแครอทนะพี่เขาบอกปารีสไปหาไหมกินอาหารเม็ดนกกระจอกเทศกินอาหารเม็ดลูกมีอาหารเม็ดนี่ปะเข้าไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นนกกระจอกเทศทางเข้าไปนี่นกกระจอกเทศอยู่ฝั่งนี้นี่นี่เราจะเข้ามาดูจิงโจ้จิงโจ้ไม่สบายลูกนี่ไงเห็นป่ะนี่เขากำลังออกกำลังกายให้มันเนาะกายภาพจิงโจ้เดี๋ยวเราเข้าไปให้อาหารอาบังก้ากันดีกว่าลูกอาบังก้าอามนะคะอลิสนี่อลิสถ่ายรูปแล้วแอคชั่นแล้วมาถึงแล้วนะคะอาบังก้ากินแครอทข้าวโพดผักบุ้งแล้วก็อาหารเม็ดใหญ่นะพี่เปิดเข้าไปแล้วลูกปะเข้าไปเลี้ยงรอครับเดี๋ยวเราเดินเข้านี่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอ้อมไปทางโน้นได้ใช่ไหมปะโหอย่ารีบเข้าไปข้างในเลยลูกไปเร็วเร็วเร็วเข้ามาไปเร็วลูกเข้ามาไม่ต้องกลัวมานี่มานี่เดินมาตาป้ามานี่อันนี้ให้มาเลยอันนี้มาตรงนี้เจนตรงนี้เลยอามังก้าเนี่ยอันนี้ระวังอันนี้ระวังอันนี้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆดิให้มันกินมันหิวอันนี้อยู่นิ่งๆแล้วก็ยื่นให้มันอันนี้ยื่นให้มันไม่ต้องวิ่งหนีมันอ๋อได้อันนี้ค่อยเดินดูมันวิ่งมามันจะหิวอ่ะดิมันตัวใหญ่อ่ะมันตัวใหญ่มันกินเยอะนี่ตัวใหญ่มันกินเยอะอ่ะให้ตัวนี้ด้วยนี่อันนี้ป้อนถึงที่อันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวไหนตัวผู้ครับดูยังไงอ่ะอันนี้ตัวผู้เหรอตัวเมียตัวคือตัวที่อลิสให้กินนะมันจะมีขนที่คอแล้วก็ที่หัวด้วยเยอะยาวนี่อันนี้คือตัวผู้ครับดูตัวผู้ดูนั่งหน้าดูตามันตามันก็ดำดำหมดแล้วอ่ะลูกเดี๋ยวค่อยไปเอาอีกนี่อย่าไปแกล้งมันลูกไม่เอาลูกอย่าไปแกล้งมันเขาห้ามรังแกมันเนอะ
อ๋อถ้าเกิดมันใส่หัวแล้วมันจะถึงน้ำลายมันชอบเล่นน้ำลายระวังเนาะนี่ดูขี้อวังก้าครับอวังก้าขี้เป็นอย่างนี้ครับนี่ได้อ้าวแปลนู่นก่อนแปลหางก่อนอยู่นี่ลูกอลิซหางอยู่นี่นี่ขวามือนี่ใส่ตู้นี่คนนมนี่เอาไปเลี้ยงอะไรอ่ะคนนมเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงนมคนนมเอาไปเลี้ยงอะไรอ่ะครับคนนมเลี้ยงปลาเหรอนี่มีปลาด้วยครับอลิซเลี้ยงปลาครับทำไมมันขึ้นมาเอามาแล้วลูกมาแล้วเอาขวดนมลงไปจุ่มลงไปเออนี่โอ้โหจะกินเป็นเม็ดเหรออ่ะแล้วที่น้ำอ่ะไอ้นี่เป็นขวดอ่ะก็ให้มันดูดฮะอ่ะนี่อ่ะให้มันดูกันอ่ะนี่อ่ะเลี้ยงเลยมันจะกินมากกว่าเนี่ยถ้าเป็นหางเม็ดรู้กลัวเหรอไม่อ่านปลาครับบอกว่าลิ้นเปียกครับเพราะปลามันสะบัดนี่อย่างไรดูชอบใจลิ้นชอบใจโอ้โหต้องขย่ากับลูกง่าขวดหล่นลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เอาให้นะนี่พี่เขาเก็บให้นี่หมดยังลูกนี่ดูบางที่เขาให้นี่เลี้ยงปลาด้วยนี่อันนี้ดูจับให้มันแข็งแรงลูกโอ้โหอร่อยเลยเว้ยหมดเลยยังไม่หมดแล้วยังไม่หมดครับโอ้ยแย่งกันครับมาแย่งครับโอ้อร่อยครับนี่ดูจระเข้ไหมให้อ่านกวางครับกวางกินแครอทนะนี่กวางดาวนี่มันกินผักอะไรด้วยอ่ะครับนี่คือผักอะไรอ่ะอลิซอาหารให้กวางเดี๋ยวลูกอลิซเร็วกวางมันหิวแล้วสวยเชียวจอนี้ดูครับนี่จับได้ด้วยหรอรับดินเลยอ่ะลูกนี่นะอุ้ยเต็มมันทำไมอ่ะอาลิซให้ก่อนลูกอาลิซให้สิลูกอาลิซเร็วอาลิซให้กวางก่อนมันหิวแล้วมันยื่นหน้ามาแล้วนะอลิก้าให้อาหารนกกระจอกเทศเปล่าอลิก้าให้ข้างนอกไงอย่าลืมให้ข้างนอกตรงรั้วนี่ไงแม่มีเรื่องหมดแล้วค่ะมีอีกลูกปะอ่าด้วยนะครับโอ้ยิงกาหรือตัวอะไรมันตัวใหญ่แท้อีโกน่าลูกเขาเรียกอีโกน่าอีโกน่าโหน่ากลัวจังเลยโหอย่าไปตีมันว้าวดูมันนิ่งมากเลยเห็นไหมดูเลี้ยงมาก่อนเดี๋ยวมันหิวเลี้ยงมาก่อนลูกเลี้ยงก่อนแป๊บนึงมันตลกไฟมันตลกครับมันจะกินให้มันอันหนึ่งก่อนเดี๋ยวให้มันอันหนึ่งยื่นไปให้ตัวให้มันอันหนึ่งมันหิวลิดูสิอ้าวให้ถึงปากมันสิลูกเอาให้ถึงปากมันโอเคปักเข้าไปเลี้ยงข้างในกันปักครับเราเข้ามาข้างในได้ด้วยนี่ก็จะมีม้าแคะมุมถ่ายรูปนี่ครับมุมถ่ายรูปต่างๆนี่กวางด้วยนกแก้วที่นี่เด็กๆเขามาเลี้ยงได้หมดเลยนะครับม้าหนูจะขี่ม้าเหรอต้องไปขออนุญาตเขาก่อน
ขี่ได้เปล่าว่าเขาอุ่นยังให้ขี่ได้เปล่าอันนี้คือแพะนะคะโกดนะคะนี่นะแก่คนกันต้องระวังนะคนนี่อูดด้วยนะคะมีกี่ตัว3ตัวเหรออันนี้ยื่นมือให้มันให้ยิงแครอทให้มันปักยื่นไกลๆนะอ่ะอลิสกลัวเลยดิอลิสอลิสยื่นให้มันนี่อลิสก็มีเพื่อนมาแล้วนะคะนี่ช่วยนะคะเคแมนหรือไคแมนนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะคะหน้าตาจะเหมือนจระเข้ทั่วไปหรือเปล่านี่ครับคือจระเข้เคแมนติดตลอดสะพานนี้สำหรับผู้มาตกจระเข้เท่านั้นนะคะอาหาร60บาทต่อถังเขาใช้โครงไก่นะตกนะครับเอาลุกมาดูนี่โอ้ตัวใหญ่ยังเลยอ่ะนี่มัน5ปีใช่ไหมคะน้องจระเข้5ปี5ขวบนะอันนี้ดูตัวใหญ่มากเลยอ่ะมากมีตัวใหญ่กว่านี้ด้วยใช่ไหมนี่แต่เราไม่มีโครงไก่นะคะเขายังไม่ใส่ถังนะลูกเราจะต้องเอาโครงไก่มาใส่ถังนี่แล้วก็ตกเขาเรียกว่าตกจระเข้นะให้อาหารจระเข้นะโครงไก่อยู่ไหนอันนี้คือเต่านะคะเต่าอัลลิเกเตอร์เป็นยังไงอ่ะนี่กระดองว่าถั่วครับว่าหางครับกระดองมันเนาะสวยดีนะแกดิเอเตอร์แกดิเอเตอร์ค่ะจะเป็นเต่าน้ำจืดใหญ่ขนาดที่สุดในโลกนะแรงกัดระดับ3ของโลกรองจากจระเข้น้ำเค็มและไฮยีน่าเป็นเต่ากินเนื้อถ้ามามือแย่ลงไปนะคะอลิสมันกัดนิ้วขาดเลยนะมีนกกระจอกเทศด้วยนะคะมี1 2 3 4 5ตัวมีนกกระจอกเทศ5ตัวแต่ไม่กล้าเข้าไปข้างในนะเพราะตัวมันใหญ่มากกลัวมันจะกัดเอาอันนี่กินหายเลยครับนกกระจอกเทศในนกกระจอกเทศกับนกอีมูนะหมดแล้วกินอาหารเม็ดอย่างเดียวนะจุดนี้ครับห้ามให้ผักนะจุดนี้ให้อาหารเม็ดอย่างเดียวลูกจบเทศลูกอันนี้ให้แครอทคือตะกร้าหนึ่งนี่เอามานี่กินแครอทครับเฮ้ยระวังมันกัดมืออันนี้อันนี้ให้แครอทยื่นมันนี่ดูนี่ปลาให้มันหน่อยลูกเลี้ยงเต่าค่ะเฮ้ยอลิสอย่าตีหน้ามันยื่นให้มันดีๆดิลูกมันไม่เข้าอ่ะอลิสยื่นให้มันดีๆดิยื่นอย่างนั้นเออกินไหมเต่าไม่ยอมกินนะครับอลิสมันอิ่มหรือเปล่าแต่ของปอมของจริงของปอมอะไรนั่นนะตัวนู้นให้ตัวนู้นดิวันนี้ให้ตัวนี้ดิให้ตัวนี้ดิแล้วมันของปอมตัวนี้มุดเข้าไปทำไมข้างในอ่ะมุดเข้าไปข้างในอ่ะลูกลองดูตัวอื่นดิจิงโจ้นะคะแคนกาลูน่ามีน้องด้วยใช่ไหมมาเด้อเขาแม่เข้าไปลูกเดี๋ยวมันไม่สบายอยู่นี่มาแล้วหรือไงนี่ไงเข้ามาแล้วมากินแล้วมันมองหน้างงๆกระโดดอยู่แล้วมันกระโดดไปด้วยแล้วนี่ไงลูกอยู่ในหน้าท้องไงมาแล้วโดดมาแล้วเดินโดดมาแล้วนี่
าโดนไปไหนอ่ะตอนนั้นน่ะเฮ้ยไม่ยอมมากินอาหารนะอลิซอุตส่าห์ให้อ่ะดูดิอยู่มาลัยฟาร์มนะคะกำลังให้อาหารอยู่นะคะอลิซจะผ่านสะพานแล้วไปเดินข้ามสะพานกันข้ามสะพานตรงนี้กันลูกมาเอ๊ะสะพานรักมาลัยฟาร์มนี่เราเข้าไม่ให้อาหารนกได้เลยนะครับด้านในนี่มีนกแก้วมีนกยูงอลิซเข้าไปทางนู้นเลยอลิซให้นกแก้วป้อนมาเลยลูกป้อนที่ปากมันนี่อลิซป้อนที่ตัวนี้ตัวเตี้ยนู้นนี่นะนี่ไงนี่ไงมาป้อนตัวนี้เดี๋ยวป้าจำก่อนอลิซให้ไหมอลิซเดี๋ยวได้กลัวได้กลัวเดี๋ยวได้กลัวเดี๋ยวได้กลัวเอาตัวที่ก่อนี่ลิปป้องกับมือเลยนี่ดูนี่กินไปแล้วไปแล้วนี่กินจากมือลิปเองเลยเดี๋ยวเราจะระบายสีปูนปัตเตอร์ครั้งแรกนะฮะนี่อันนี้ได้อันนี้จะระบายอะไรเนี่ยปาติล่าหรอฟ้าระบายหมีอ่ะคนละอันนะแข่งกันครับลิซเริ่มเลยเดี๋ยวป้าเอาคนละตัวนะดูดิของป้าป้าเสร็จแล้วนะคะเป็นหมีที่สวยมากเลยค่ะนี่หน้าเหลืองชุดเกาะใส่สีเขียวต่อที่นี่อ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวก้อนจี๋เหรอตัวก็จิค่ะหน้าดำๆเขียวๆนะตัวออกสีแดงๆค่ะสวยมากเลยค่ะคุณลูกโอ้โหระบายสีผสมไปผสมมาผูกกันอย่างเดียวครับนี่ครับนี่ใช้ผูกกันอย่างเดียวใช้ทุกสีเลยสีออกมาก็จะเละนิดนึงนะนี่อันนี้ระบายสวยมากเลยค่ะนี่เป็นสีลุงนะนี่นี่นี่ได้ดูเรามาดูหน้านะครับนี่อันนี้บอกป้าเสร็จก่อนนะนี่ป้าทำไมจะมาลิซระบายสีลุ้งครับออกมาหน้าตาสวยงามมากเลยดูครับนี่ไม่ธรรมดานะครับเจ้าจอร์ดมันยอดมากงามศิลปะชัดๆเลยนี่ลิซมือลิซนะครับตัวนี้สวยเลยเห็นไหมเนอะสวยมากเสร็จแล้วครับชุบยกดิยกโชว์ดิยกโชว์ดิเลยนี่นะคะสวยไหมคะนี่ป้ากับอลิซของใครสวยกว่ากันจระเข้นะคะนี่ดูกระเป๋าหนังจระเข้สวยไหมลูกนี่ทำมาจากจระเข้หมดเลยนะอลิซเต็มพุงสมขับด้วยนี่จระเข้หมดนี่มีชุดด้วยนี่นี่ทำมาจากจระเข้หมดเลยนะโหลายเท่มากเลยลิซขันหลังจระเข้ค่ะก่อนกลับนะคะเอาอะไรลูกแต่นั่นป๊อปอันนี้เหรออ่านั่นป๊อปหนึ่งงานกี่บาทครับเอาไหนลูกใช่ป่ะ